โพสต์แคปชั่นเคมีเข้าดันดีดีจนแฟนคลับบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมใจกันจิ้นหนักมากสำหรับเบสรัฐวณีคำสิงและแพทริกปวริศหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อแพทริกอิสพีดีเจ้าของฉายาแพทริกลูกเจ้าสัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโพสต์ล่าสุดที่ฝ่ายหญิงนำมาแชร์ผ่าน Instagram บิสแคมซิงอวดลูกสวยแป๊สวมเสื้อครอบสีดำโชว์หน้าท้องแบนราบพร้อมกับยืนโพสท่าน่ารักเสิร์ฟความสดใสระดับ10เต็ม10แต่ทว่าก็ดันมีเหตุให้บรรดาแฟนคลับต้องเผลอโฟกัสผิดจุดเข้าอย่างจังเมื่อแคปชั่นที่เบสรัฐวณีเขียนแนบมากับภาพนั้นมีการระบุเนื้อหาชวนเอ็ดในทำนองว่าสีดำต้องคู่กับสีขาวงั้นถ้าพี่ใส่สีขาวหนูคงต้องใส่สีดำที่เป็นแบบนี้ก็เพราะภาพถ่ายที่แพทริกสปีดีโพสต์ลง Instagram PATRICKTHEONEYOUKNOW ก็เป็นภาพของเจ้าตัวในตอนที่สวมใส่เสื้อสีขาวซึ่งตรงกันกับแคปชั่นของสาวเบสแบบแป๊ะๆนั่นก็ยิ่งทำให้ต่อมจิ้นต่อมฟินของแฟนคลับเบสแพทริกทำงานหนักมากขึ้นไปอีกจนบรรยากาศในช่องคอมเมนต์คึกคักไปด้วยข้อความที่ถูกเขียนส่งตรงมาถึงทั้งคู่อย่างล้นหลามอาทิโอ้ยยอยใครนะชอบสีดำอุ้ยแคปชั่นที่เสื้อขาวคนนั้นเน่ๆแคปชั่นใช่พ่อหนุ่มแลมโบหรือเปล่านะแคปชั่นนี้มันน่าทำแม่ๆว้าวุ่นอีกละเอ๊ะใครนะใส่แต่เสื้อสีขาวลงเรือแล้วท่าและอีกมากมาย